กุลบุตรบางคนในโลกนี้คิดเห็นว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกและความพิไรลำพันทุกขเวทนาความเสียใจความคับแค้นทั้งหลายครอบงำแล้วเป็นผู้ออกจากเรือนบวชแล้วในธรรมวินัยด้วยศรัทธาครั้นบวชแล้วอย่างนั้นให้ลาภสักการะความสรรเสริญเกิดขึ้นอยู่เธอก็เป็นผู้ที่มีความยินดีเติมความดำริด้วยลาภสักการะความสรรเสริญนั้นย่อมยกย่องหรือยกตนข่มผู้อื่นว่าเราเป็นผู้มีลาภสักการะและความสรรเสริญส่วนภิกษุเหล่าอื่นเป็นผู้ที่มีศักดานุภาพน้อยดังนี้เธอไม่ให้ความเกิดความพอใจไม่ยินดีที่จะภาคเพียรเพื่อทำให้แจ้งทำทั้งหลายอันยิ่งกว่าประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเรากล่าวถึงบุคคลเหล่านี้หรือภิกษุเหล่านี้ว่าเปรียบดังบุรุษต้องการแก่นไม้เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่เด็ดเอาใบอ่อนที่กิ่งด้วยเข้าใจว่าแก่นถือเอาไปจิตซึ่งควรทำด้วยแก่นไม้ของบุรุษนั้นก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ได้กุลบุตรอีกคนหนึ่งเห็นทุกอย่างนั้นเหมือนกันเป็นผู้ออกจากเรือนบวชในธรรมวินัยให้ลาภสักการะความสรรเสริญเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เป็นผู้มีใจยินดีด้วยลาภสักการะความสรรเสริญนั้นเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นครั้นให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผู้มีใจยินดีเติมความดำริด้วยความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นย่อมยกตนข่มผู้อื่นเพราะถึงความพร้อมด้วยศีลไม่ภาคเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมทั้งหลายที่ประณีตกว่าศีลเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ถากเอาสะเก็ดเข้าใจว่านั่นคือแก่นแล้วก็เอาไปกิจที่ควรทำด้วยแก่นไม้ของบุรุษนั้นก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ได้ผู้หนึ่งครั้นบวชแล้วให้ลาภสักการะความสรรเสริญเกิดขึ้นอยู่ให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นอยู่แต่ไม่เติมความดำริด้วยความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นครั้นให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นแล้วเธอก็มีใจยินดีเติมเต็มความดำริด้วยความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นยกตนข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นไม่ภาคเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมซึ่งประณีตกว่าความถึงพร้อมด้วยสมาธิเรากล่าวบุคคลนั้นว่าเหมือนบุคคลที่ต้องการแก่นเมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ล่วงแก่นกับพีเสียหากเอาเปลือกเข้าใจว่านั่นคือแก่นเป็นละกิจที่ควรทำตนเองให้ถึงแก่นก็กิจของบุรุษนั้นก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ก็คือเข้าไม่ถึงแก่นมีบุคคลอีกผู้หนึ่งท่านบวชแล้วให้ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิก็เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่เต็มไม่เติมความดำริของตนไม่เพียรพยายามทำสมาธินั้นถึงแม้ว่าทำสมาธิเธอได้ญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นเกิดขึ้นแล้วครั้นได้ญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วเธอก็เป็นผู้มีใจยินดีย่อมยกตนข่มผู้อื่นด้วยญาณทัศนะที่ตนได้ไม่ภาคเพียรเพื่อที่จะทำให้แจ้งทำทั้งหลายอื่นๆซึ่งประณีตกว่าเรากล่าวบุคคลนี้ว่าเปรียบดังบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ล่วงแก่นเสียถากเอากระพี้โดยเข้าใจว่านั่นน่ะคือแก่นเอาไปซึ่งจิตของบุรุษนั้นที่ต้องการแก่นไม้ก็จะไม่สามารถสำเร็จลงได้บุรุษบางคนในโลกนี้ครั้นบวชแล้วให้ราบสักการะครอบงำอยู่ให้ความถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและญาณทัศนะที่เกิดขึ้นแล้วนี่ครอบงำอยู่เธอก็ไม่เป็นผู้มีใจยินดีภาคเพียรอยู่เพื่อที่จะทำให้แจ้งทำทั้งหลายอันประณีตกว่าญาณทัศนะทำที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าญาณทัศนะเป็นไหนๆมีอยู่แต่เธอก็
ไม่ภาคเพียรที่จะทำไปให้ถึงหรือเป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยยกเอาบุคคลหลายๆประเภทขึ้นมาว่าบางคนก็ปฏิบัติธรรมพอได้กระพี้ก็ดีใจพอได้สะเก็ดก็ดีใจพอได้เปลือกก็ดีใจแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ภาคเพียรต่อไปก็จะไม่สำเร็จผลได้